ส่วนความคืบหน้าคดีดังนะคะคดีที่สังคมกำลังจับตาก็คือคดีดีไอคอนวันนี้ทาง DSi เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มกับ18บอสในเรือนจำทั้งพรกรกู้ยืมเงินและพรบรขายตรงด้วยนี่คือ2อข้อหาที่จะแจ้งเพิ่มนะคะขณะที่ยอดผู้เข้าแจ้งความในคดีนี้รวมแล้วตอนนี้อยู่ที่14,60คนมูลค่าความเสียหายอยู่ที่3,213ล้านบาทค่ะ พันตำรวจตรีวรนันท์สีล้ำผู้อำมริการกองธุรกิจธุรการเงินนอกระบบในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะพนักง,งานสอบสวนการดำเนินคดีอาญากับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกจะเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางเพื่อเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา18รายได้แก่ พรกรการกู้เงินที่เป็นการช่อบกงประชาชนพุทธศักราช2527มาตรา4 5และพรบรขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545ในมาตรา19และ20โดยตนเองในฐานะผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจ การเงินนอกระบบจะเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับบอสหญิงทั้ง7คนที่ทันทสถานหญิงกลางส่วนพันตำรวจโทอนุรักษ์โรดโรดจ,จนานิรานกิจผอออกกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังส ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลจะเข้าแจ้งความกับ11บอสชายที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็แบ่งหน้าที่กันไปนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาที่เป็นหญิงและชายเนี่ยแยกขังกันอยู่ขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสรุปยอดผู้เสียหายถูกหลอกลวงลงทุนนะคะ มีผู้เสียหายหลอกลวงลงทุนของบริษัทเดไอคอนกรุ๊ปที่เข้าให้ปากคํากับศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติทั่วประเทศเนี่ยรวมทั้งสิ้นอยู่ที่1460คนมูลค่าความเสียหายทั้งหมดตอนนี้นะคะอยู่ที่3,213ล้านบาทเศษค่ะ